j u r a สิกเวิ r ด d โดมิเนียเป็นภาพยนตร์ลำดับที่6ในแฟรนไชส์ของจูร a สิกพาร์คคะแนนในตอนนี้นะครับจากฝั่งนักวิจารณ์ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับมาเขือเน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนคะแนนในฝั่งของผู้ชมยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้อยู่ซึ่งหลังจากที่ภาพยนตร์เข้าฉายไปแล้วก็มีกระแสออกมาอยู่พอสมควรครับส่วนมากแล้วกระแสจากคำวิจารณ์มักจะไปในทางลบนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจูเล s ิกเว o ร์ d d ูมิเนียให้ฟังกันบอกก่อนนะครับว่าส่วนตัวของยักษ์ให้คะแนนไปก่อนเลยยักษ์บอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้แย่ แต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าดีนะครับถ้าใช้คะแนนยักษ์ให้ไปก่อนเลยที่6.5ทีนี้ครับเราจะมาว่ากันว่าทำไมสำหรับยักษ์แล้วมันจึงได้แค่6.5 อันดับแรกนะครับเราว่าถึงเรื่องของการตอบสนองความคาดหวังของผู้ชมก่อนแน่นอนครับคนไปดูจูราสสิกพาร์คทุกคนคาดหวังจะดูไดโนเสาร์อยู่แล้วยักษ์คงไม่พูดถึงเรื่องของ CG นะครับเพราะว่ายุคนี้มันมันไปไกลและในเรื่องของงาน CG คอมพิวเตอร์กราฟิกการสร้างไดโนเสาร์ต่างๆขึ้นมาเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหานะครับสำหรับคนที่ต้องการไปดูไดโนเสาร์ได้ดูไหมได้ดูนะครับได้ดูพันใหม่ๆด้วยแล้วก็ได้ดู เยอะมากด้วยเรียกว่าเขาเอาไดโนเสาร์ออกมาให้เราดูเนี่ยเต็มพิกัดเลยอย่างต่อมาครับมันมีทีเซอร์ที่เราเห็นว่ามีตัวละครจากไตราภาคแรกครับไม่ว่าจะเป็นดร a อารันแกรนด์ดรเอลลี่เซตเลอร์ดรเอียนเมลคอม กลับมาให้เราเห็นและมีภารกิจบางอย่างต้องบอกว่าตรงนี้ทุกคนได้เห็นนะครับได้เห็นตัวละครเก่าๆที่กลับมาเอาียนเมาคอมยังเป็นเอียนเมาคอมนักคณิตศาสตร์ที่ดูยังไงยังไงมันก็ไม่เหมือนนักคณิตศาสตร์มันน่าจะเป็นเป็นนักปรัชญามากกว่านะครับดอรอารันแกลนที่ยังเหมือนเดิมทุกประการเอลลี่แซตเตลอร์ที่ยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตัวละครทุกคนแก่ขึ้นและแน่นอนครับ ถ้าคาดหวังจะได้เห็นการผรจญภัยของตัวละครทั้ง3ตัวที่เป็นตัวหลักนี้คุณได้เห็นแน่ๆน,นะครับในเรื่องมีการผจญภัยของพวกเขาแน่ๆตลอดจนฝั่งของตัวของโอเวนเกรดี้หรือว่าแคร์เดียริงนะครับที่เป็นตัวเอกในส่วนของไตรภาค Jurassic World คุณยังยังได้เห็นพวกเขาและเพิ่มเติมคือมีการใส่เรื่องของแอคชั่น มากขึ้นนะครับเรียกว่าแอคชั่นที่ใส่เข้ามาในช่วงต้นของเรื่องเนี่ยแทบจะเป็นเจสันบอลหรือว่ามิชชั่นอิมพอสซิเบิลในทีมของไดโนเสาร์ได้เลยนะครับเรียกว่าไดโนเสาร์ออกมาจัดเต็มเปิดเรื่องมาค่อนข้างชงชางแอคชั่นตุมตามและมีอารมณ์ความเป็นจูราสสิกพาร์คในเรื่องของการหนีไดโนเสาร์ไหม ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เพิ่มดีกรีขึ้นไปเรื่องของอะไรที่เป็นอิสต์เอ็กอะไรที่เป็นสิ่งที่คาดหวงังหรือว่าการเอาฉากเดิมๆเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นกลับเอามาให้เราดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับในไทม์ไลน์ใหม่ที่บางครั้งฝรั่งเขาเรียกว่ามันเป็นการลูทนะครับคือการเคารพในฉากเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นเช่นอย่างเคสของสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิก็มีฉากที่ปล่อยใย,ยแล้วไปดึงของสองข้างนะครับ เพื่อจะช่วยผู้คนใน Homecoming มีซึ่งอันนี้มันก็เอามาจาก s p i d e r m a แนะครับเวอร์ชันแซมไรมี่ภาค2ก็เป็นฉากเดียวกันเนี่ยมันมีการสลูทแบบนี้อยู่ค่อนข้างเยอะอิสต์เอ็กมีค่อนข้างเยอะและสามารถที่จะเชื่อมโยงไปในเวอร์ชันเก่าได้ด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตอบสนองความคาดหวังของแฟนๆนจูราสสิกพาร์คได้เป็นอย่างดีนะครับเหมือนกับว่าคุณไปงานเลี้ยงรุ่น เพื่อที่จะไปเจอเพื่อนของคุณที่คุณไม่ได้เจอกันมาเป็น20ปีแล้วความคาดหวังที่อยากเจอเพื่อนเฮ้ยอยากเจอคงเดทว่าอยากเจอประชาว่าอยากเจอสาธินีคุณจะได้เจอเพื่อนของคุณทุกคนเลยแต่ว่าเจอแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังหรือเปล่าคุณคาดหวังงานเลี้ยงรุ่นครั้งนี้ไว้แค่ไหนมันออกมาเป็นยังไงอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณอยากเจอเพื่อนของคุณในงานเลี้ยงรุ่น เพื่อนของคุณมาครบนะครับยังไม่มีใครตายและไม่มีใครเบี้ยวงานคุณได้เห็นทั้งหมดแต่งานเลี้ยงรุ่นอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวังนะครับจะต้องพูดถึงตรงนี้ด้วยว่าเหตุผลที่บอกว่ามันไม่แย่แต่มันไม่ดีเป็นเพราะอะไรนะครับในส่วนที่ยักษ์ดูแล้วรู้สึกว่า ทำให้หนังเนี่ยยังมีส่วนที่ขาดไปอยู่อีกพอสมควรนะครับประการแรกก็คือว่าเขาพยายามที่จะเปิดเรื่องเปิดปมผูกปมหลายๆอย่างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์ตลาดมืดของพวกไดโนเสาร์คนที่หาประโยชน์จากไดโนเสาร์รวมถึงการผูกปมนะครับในเรื่องของการไปตามหาเจ้าไดโนเสาร์ที่ถูกขโมยไปหรือว่ามีการเปิดเผยตัวของมัสเตอร์มาย ตัวร้ายนะครับตัวร้ายหลักที่เกี่ยวพันเงินมาตั้งแต่ภาคหนึ่งมีตัวร้ายที่ชัดเจนนะครับเขาผูกเรื่องพวกนี้เยอะมากแต่กลับเป็นว่าตอนที่เขาเล่าเรื่องทั้งหลายนะครับไม่มีการคลายปมในหลายๆประเด็นที่ผูกไว้แต่กลับเอาประเด็นพวกนี้มายัดใส่ตอนจบเหมือนกับว่าฉันตั้งใจแหละว่ามันจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ไปตอนจบ แต่ระหว่างทางไม่มีการเชื่อมโยงหลายๆประเด็นที่ถูกสร้างขึ้นมาก็ถูกโยนทิ้งไปนะครับในส่วนของช่วงต้นเนือเรื่องผูกเรื่องมาน่าสนใจมากนะครับในหลายๆประเด็นแล้วมีแอคชั่นที่เรียกว่าสนุกตื่นเต้นเลยแหละมีกลุ่มคนที่เอาไดโนเสาร์มาใช้ทางการทหารนะครับใช้ในการโจมตีเหมือนที่เราเห็นกันใน ภาคก่อนๆแต่ว่าเทคโนโลยีต่างๆมันก็พัฒนาขึ้นมีตัวร้ายโผล่มาคนหนึ่งที่ตอนแรกก็เข้าใจว่าอันี้ต้องเป็นตัวร้ายหลักแน่ๆคือเจสันโตสซึ่งเจ๊ออกมานะครับเจ๊ Jay ดูมีเสน่ห์เจ๊ดูน่าหลงไหลนะแล้วก็ดูอันตรายมากๆนะครับในคนคนเดียวกันก็เรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายหญิงนะครับตามแบบฉบับที่คนดูเห็นแล้วแบบอืม ชอบแหละมีตัวร้ายอย่างเงี้ยรวมถึงฉากบูแอคชั่นต่างๆนะครับตัวของคริสแพทที่เล่นเป็นพระเอกเนี่ยแกก็ทำได้ดีครับเพราะว่าแกเล่นได้อยู่แล้วแกเป็นสตาร์ลอดมาก่อนถึงบางอารมณ์เราอาจจะเริ่มงง,งว่านี่มันโอเวนเกรดี้หรือสตาร์ลอดว่าดูเหมือนคนคนเดียวกันเลอเกินนะจากบุคลิกต่างๆแต่ว่าแอคชั่นทั้งหมดทาได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากผ่านไปครึ่งเรื่องแล้วสิ่งทั้งหมดที่มันตึงตังตุงตมตามอย่างกับมิชชันอิมพอสิเบิลเนี่ย มันหายไปแล้วเปลี่ยนมูดเปลี่ยนโทนไปเลยแล้วเปลี่ยนแบบหาเหตุผลรับรองซับพอร์ตไม่เจอตัวเจสซันโตสที่เราคิดว่านี่แหละมันลัสบอสของแท้ก็หายไปจากเรื่องเลยไม่มีโผล่มาให้เราเห็นอีกเลยทั้งทั้งที่ทัดเอาเจ๊กลับมาแล้วเอาเจ๊มาเป็นตัวร้ายเป็นลัสบอสเลยก็ยังได้นะครับมันน่าจะสนุกมากๆ แต่ว่าประเด็นนี้เขาทิ้งไปแล้วเขากลับกลายไปเป็นประเด็นกลับกลายไปเป็นจุราสิกปาร์คจุราสิกปาร์กก็คือว่าไปติดอยู่ในบริเวณที่เต็มไปด้วยไนโนเสาร์และต้องหาทางรอด โดยแม้ว่านะครับมันจะมีตัวละครจากภาคเก่ามาเราคิดว่ามันจะได้ร่วมทางอะไรกับตัวละครใหม่ๆเพื่อทำภารกิจแต่มันกลับกลายเป็นว่าเส้นเรื่องของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันแยกกันอย่างชัดเจนแล้วถูกจับมารวมกันตอนท้ายเหมือนกับถูกบังคับแต่การที่จับมารวมกันเนี่ยครับมันกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์จากคาแรคเตอร์ของตัวละครต่างๆเนี่ยให้มันได้ประโยชน์สูงสุด นะครับไม่ว่าจะเป็นแกรนเป็นเอียนเป็นเอลลี่ก็ตามนะครับมีอยู่บ้างที่ได้เห็นตัวของเอียนก็แสดงความเป็นเอียนออกมานะครับเป็นเอียนที่เราเห็นในภาคหนึ่งอะไรแบบนี้อยู่บ้างแต่ก็รู้สึกว่ามันมันน้อยไปหน่อยมันเหมือนอย่างที่บอกครับว่าไปงานเลี้ยงรุ่นอยากเจอเพื่อนก็ได้เจอแต่ว่าเพื่อนคนนี้มันไม่ใช่เพื่อนที่เราคาดหวังหรือว่าไม่ใช่บรรยากาศที่เราคาดหวังจะเจอ มันก็ได้เจอแหละแต่มันมันไม่ได้สนุกเหมือนที่เรา เราคาดหวังเอาไว้นะครับประกอบกับว่าตัวร้ายในเรื่องที่มันออกมาเป็นมัสเตอร์มายมันกลับปวกเปียกมากนะครับมันมันดูแบบไม่ชัดเจนในความร้ายถ้าไปเปรียบเทียบนะครับเจ้าตัวีไล m มิวที่เป็นตัวร้ายในภาค5เนี่ยมันยังดูชัดเจนในตัวคาแรคเตอร์ของมันสะเปล่าโดยไอตัวร้ายนี้ที่โผล่มาเนีครับเห็นตอนแรกก็แบบเฮ้ยนี่มันทิมคุกผู้บริหาร a p p เปลบ้างวะแต่ว่าแบบจากการพูดการจาก็มีการ ทิ้งปมเอาไว้บางอย่างว่าเออตัวนี้มันดูแปลกๆแ,แต่ถึงเวลาแล้วไอ้ปมที่ดูแปลกๆอ้ามันก็หายไปไอ้ตัวนี้ตกลงมันมันจะร้ายหรือมันจะไม่ร้ายสิ่งที่มันสร้างขึ้นนะครับทำให้เป็นภัยต่อโลกว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นปัญหาเป็น crisis ใหญ่ของโลกแน่นอนถ้าจัดการไม่ได้ก็มันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมันดูไม่อันตรายขนาดนั้นเราดูว่าแบบ มันม,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 มีวิธีจัดการได้นะไม่ต้องมาทำถึงเรื่องที่ตัวละครทั้งหลายมาทำในพาร์คแห่งนี้ต้องบอกไม่ใช่พาร์คแล้วสิต้องบอกว่าเอาเป็นที่เพาะพันธุ์แห่งนี้ ก็ได้นะครับมันดูปวกเปียกไปหน่อยเรื่องของการที่เล่ามาว่าเจ้าบลูมีลูกลูกถูกจับไปก็กลายเป็นว่าลูกเจ้าบลูที่ถูกจับไปมันก็ไม่ได้มีบทบาทสำคัญเราก็คาดหวังจะเห็นเรื่องของไดโนเสาร์เด็กการกระทำนั่นนี่โน่นแต่ก็กลายเป็นเหมือนว่าลูกของเจ้าบลูเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนตัวประกอบไปซะอย่างนั้นสาคัญไหมสาคัญแต่ว่า มันแสดงความสำคัญหรือความเด่นในบทของมันออกมาไม่ได้รวมถึงพวกไดโนเสาร์เยอะไหมเยอะจริงนะครับแต่ว่ามันไม่ถูกโฟกัสต้องใช้คำนี้ที่ผ่านมาครับภาคที่1เราถูกโฟกัสที่ T-Rex กับ Raptor ภาคที่2ถูกโฟกัสที่ T-Rex นะครับพอพ่อแม่ลูกตัว T-Rex เด็กแล้วก็มี Raptor ร์โผล่มานิดหน่อยประปราย ภาค3มันไปเด่นที่ตัวเจ้าสไปโนซอรัสนะครับแล้วก็พวกของอมีแรปเตอร์ด้วยแล้วก็มีเทโรเด็ก t ิลด้วยนะครับเขาหยิบเด่นๆมาเท่านี้ที่เหลือเป็นน้ำจิม้มแต่ภาคเนี้ยครับมันถูกหยิบออกมาเยอะมากนะครับหลายสายพันธุ์แต่มันเห็นสายพันธุ์ละนิดสายพันธุ์ละหน่อยและแทบไม่รู้จักชื่อหรือไม่รู้จักพฤติกรรมรู้จักสิ่งที่มันเป็น ด้วยซ้ำนะครับยิ่งตอนจบเนี่ยฉากลัดไฟนะครับฉากที่ไดโนเสาร์สู้กันในตอนจบเนี่ยยักถามตัวเองเลยว่าถ้าเดินเนื้อเรื่องแบบนี้จะให้พวกมันสู้กันทำไมทุกครั้งที่ไดโนเสาร์สู้กันนะครับมันจะมีความหมายเสมอและมันมีเรื่องให้เราได้ลุ้นเสมอแต่การต่อสู้ของไดโนเสาร์ในตอนท้ายเรื่องนะครับมันดูไม่ค่อยมีความหมายเลยแล้วไม่ลุ้นด้วย บองตรงแบบดูแล้วแบบไม่รู้สึกลุ้นรู้สึกอันตรายหรือว่ารู้สึกเอาใจช่วยไดโนเสาร์ตัวไหนแม้ว่าเขาจะเอาป้าทีเร็กซ์ของเราเนี่ยกับมาบูอีกรอบแล้วนะครับเราเห็นป้าป้าทีเร็กซ์เนี่ยแกมาบูกับเจ้า Irex นะครับใน Jurassic World อะไรอย่างเงี้ยไอฉากนั้นเรายัางลุ้นนะครับแต่ว่าฉากนี้มันมันดูไม่ไม่มีความลุ้นแล้วแถมการไฟของไดโนเสาร์ครั้งสุดท้ายซึ่งโหเป็นไดโนเสาร์ที่อันตรายมาก3ตัวมาตปีกันมันกลับเป็นซีนที่ไม่มีความหมายเลยคือผู้มึงไม่ตีกันก็ไม่ส่งผลอะไรทั้งนั้นต่อเนื้อเรื่องตรงนี้ครับคิดว่ามันเป็นเนื่องมาจากว่า บทมันเนี่ยครับเขาอยากจะใส่หลายอย่างเข้ามาเกินไปเขาพยายามจะใส่ทุกอย่างเข้ามาอยากให้เราเห็นทุกอย่างแต่มันกลายเป็นว่านะครับเหมือนเราไปกินบุฟเฟ่ราคาถูกที่มีปริมาณแต่มันไม่อร่อยอะ่ะมันกินอิ่มจริงนะมันเติมแบบจนเต็มท้องได้นะแต่ไม่อร่อยอย่างเงี้ยครับเปรียบเทียบแล้วถ้าคุณไปกินแบบอมคาเซนะครับที่มันอาจจะราคาแพง แต่มีแบบ8ชิ้น9ชิ้น15ชิ้นแต่อร่อยทุกคํามันอาจจะดีกว่าคุณกินหมูไป3ากิโลแต่มันไม่อร่อยอะ่ะไม่เป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าถามว่าเรื่องนี้ดีไหมก็ไม่แย่แต่ไม่ดีสิ่งที่มันทำให้เป็นปัญหาจริงๆคือเขาโลภ ที่จะเล่าเยอะเกินไปพยายามจะเอาทุกเรื่องการรียเนียนกลับมาของตัวละครเก่านะครับวิกฤตการณ์ที่จะทำให้โลกเนี่ยพบกับภัยเอาเรื่องของตลาดมืดไดโนเสาร์มาเอาเรื่องของการใช้ไดโนเสาร์ทางการทหารมีตัวร้ายที่เกี่ยวโยงไปตั้งแต่ภาคหนึ่งอ๋อตกลงมึง่ะเหรอมึงนี่เองตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยที่ไปจ้างไอเนลี่มึงอ่นเหรออะไรแบบนี้ครับ เยอะมากใส่มาเยอะมากรวมถึงฉากนี้ไดโนเสาร์ให้เราคิดถึงนะครับไดโนเสาร์กับรถอ้อมรถหนีไปหนีมาทุกอย่างพยายามจะใส่เข้ามาหมดเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะใส่เรื่องทุกอย่างเข้ามาแล้วจะเล่าให้มันคอมพลีทมันก็กลายเป็นว่าหลายๆประเด็นถูกทิ้งแล้วสุดท้ายเอามาเล่าในตอนจบว่า อตอนจบนะคนนั้นไปเป็นอย่างงี้คนนี้ไปทําอย่างงั้นคนนั้นไปทําอย่างงน้นนะโลกเข้าสู่เรื่องของการที่จะอยู่ร่วมกันไดโนเสาร์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีบทบรรยายออกมานะครับบทบรรยายตอนท้ายเนี่ยมันดีนะแต่เรื่องทั้งเรื่องที่มันมาจากตรงกลางอะ่ะมันดันไม่สือ่อมันเหมือนกับว่าทําตรงท้ายก่อนโดยให้คนหนึ่งไปทำแล้วคนไปทำตรงกลางแล้วหาทางตัดต่อให้มันเข้ากันให้ได้มันก็เลยดูแบบ ประดักประเดิดนะครับนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมยักษ์ให้แค่6.5คะแนนเต็ม10นะครับขนาดที่ถ้าเป็นภาค1น,นะครับยักษ์ให้9.5ทับ10เลยเพราะว่าชอบมากและการเล่าเรื่องมันก็ไปได้ดีของมันฉะนั้นแล้วนะครับถ้าถามว่า Jurassic World Dominion ย ควรไปดูไหมไปดูแล้วเสียดายเงินหรือเปล่ายักษ์ขอตอบว่ามันไม่ได้เสียดายเงินหรอกครับแต่ว่าถ้าคุณคาดหวังว่ามันคือหนังที่ปิดไรภาคแล้วจะสมบูรณ์แบบสุดยอดต้องบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ได้แย่แต่เราคาดหวังว่ามันดีกว่านี้ได้เพียงแค่ว่าเขาโฟกัสนะครับเด่นๆไปที่ไดโนเสาร์บางตัวโฟกัสเด่นๆไปที่เรื่องราวบางเรื่อง แล้วเหตุผลของมันเนี่ยควรจะเข้มข้นกว่านี้บทมันควรจะเข้มข้นกว่านี้มันจะสนุกได้นะครับมากกว่านี้อีกเยอะถ้าเขาเอาพล็อตเดิมนี่แหละไปทําให้บทมันดีกว่านี้ได้การเล่าเรื่องที่มันสามารถที่จะคมคมกว่านี้ได้มันอาจจะเป็นหนังที่ได้คะแนนสูงกว่านี้อีกเยอะเลยครับนี่คือ j u r a s สิกเว r ร์ดโดมิเนียนฉะนั้นสรุปนะครับ ให้ไปดูไหมไปดูเถอะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นแฟน Jurassic Park มาตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยถ้าคุณไม่ไปดูครับมันก็เหมือนคุณกินยาตามหมอสั่งไม่ครบมานะเหมือนกับ Star War s ครับแม้ว่าในภาค9 Rise of Skywalker เราจะบ่นมันแค่ไหนนะครับโดยตัวยักษ์เองจริงๆก็เป็นแฟน Star War s ยักษ์ก็บ่นนะแต่มันก็ไม่ดูไม่ได้อะแต่ดูแล้วอาจจะบน่นๆก็ปอดกะแปดหน่อยเท่นั้นเองนะครับนี่คือ Jurassic World Dominion ถ้าถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนานๆจะมาทำรีวิวสักทีนะครับเพราะส่วนใหญ่ช่องนี้เน้นเล่าเรื่องมากกว่านะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามไปว่าต่อจากนี้จะเอาอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับลาไปก่อนแล้วขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ